มันมีร่องรอยปริศนาเกิดขึ้นบนผ้าปูที่นอนที่เราเพิ่งเปลี่ยนเมื่อ2วันที่แล้วเราก็เลยหันไปถามเขาว่าพี่รักนี่รอยอะไรอ่ะเขาก็หันมาทำหน้าเจือนๆแล้วก็แบบอ๋อที่รักเขาฝันเปียกอะไรประมาณนี้แล้วเราก็มีความสงสัยขึ้นในใจว่าในฝันมึงอ่ะวันนั้นอ่ะฝันถึงฉันหรือเปล่ามึงฝันถึงใครวะ EFM Gentleman Man คุยกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหนูครับคุณหนูอายุเท่าไหร่ครับโทษทีครับ26ค่ะปรึกษาคุณหมอเชิญเลยพอดีเรื่องมีอยู่ว่าคบกับแฟนมาตอนนี้ก็ประมาณปีครึ่งแล้วค่ะเกือบ2ปีโดยปกติก็คือตอนนี้อยู่ด้วยกันเขาก็ไม่ได้เคยมีแบบไปนอนกับคนอื่นเนาะแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะคะเขาก็จะมีเหมือนเรื่องแบบไปนอนกับคนนู้นคนนี้บ้างคือเราก็รับรู้มาว่าเขาก็ผ่านมาเยอะด้วยความเขาก็จะเป็นคนหน้าตาดีอยู่เนาะพอเรามีมาอยู่ด้วยกันนะคะก็ใช้ทำการป้องกันตัวเองก็คือยาคุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมีอะไรกันบางทีก็จะมีอาจจะมีแบบเปื้อนตามที่นอนบ้างโซล่าสุดอะค่ะน่าจะประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วหรือเดือนที่แล้วเนี่ยแหละค่ะมันมีร่องรอยปริศนาเกิดขึ้นบนผ้าปูที่นอนที่เราเพิ่งเปลี่ยนเมื่อ2วันที่แล้วเราก็เลยหันไปถามเขาว่าพี่รักนี่รอยอะไรอะเขาก็หันมาทำหน้าเจือนๆแล้วก็แบบอ๋อที่รักเขาฝันเปียกอะไรประมาณนี้ด้วยความแบบอยากรู้ก็เลยถามว่าแล้วฝันว่าอะไรเขาจำไม่ได้เขาแบบเหมือนแบบไม่รู้จำไม่ได้เสียงสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เหมือนแบบฝันทั้งหนูหรือเปล่าเขาก็แบบไม่รู้จำไม่ได้บางทีมันลืมก่อนหน้านั้นนะคะเขาก็มีแบบตื่นเช้ามานั่งกินข้าวกันอย่างเงี้ยเขาก็แบบเนี่ยเมื่อคืนอ่ะที่ฝันเห็นผู้หญิงไม่รู้จักด้วยเหมือนแบบไปมีอะไรกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือไม่เคยเกิดฝันเปียกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีความสงสัยขึ้นในใจว่าในฝันมึงอ่ะวันนั้นน่ะฝันถึงฉันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยู่ด้วยกันมาปีกว่าไม่เคยเห็นร่องรอยอริยธรรมนี้แล้วเขาก็จะเป็นคนไม่ค่อยทําการบ้านนะคะเขาเหมือนจะหมกมุ่นกับงานแต่พอมาช่วงเนี้ยค่ะกลายเป็นเราเองที่เริ่มชินกับการที่เขาไม่มีอะไรด้วยเราก็ไม่โหยหาไม่อะไรบางทีเราปฏิเสธด้วยซ้ำก็อยู่ดีเขาฝันเปียกก็มีเหตุการณ์นี้ขึ้นมาค่ะแล้วเราก็แบบช่วงนี้ไปโดนอะไรบิ้วมาหรือเปล่าในความรู้สึกเรานะคะมึงฝันถึงใครวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะถามอะไรคุณหมอโอ๊ตล่ะฮะในเชิงการแพทย์นะครับคุณหนูฮะคือไม่เข้าใจในมุมผู้ชายค่ะว่าเวลาเราฝันเปียกอ่ะในฝันมันคิดอะไรอ่ะคะก็เลยไม่เข้าใจว่าผู้ชายที่เขามีฟีลลิ่งมาฝันจนถึงจุดนั้นนะคะเขาฝันอะไรโอเคเขาฝันไปถึงตรงนั้นแล้วคือพวกพี่ๆเป็นผู้ชายเนาะหนูก็แบบคิดว่าพี่ๆน่าจะเคยแบบอาจจะมีอะไรที่เป็นธรรมชาติพี่เราจะถามไหมว่าพี่ฝันถึงใครต้องเราวันนี้เราถือว่าเราเป็นกลุ่มตัวอย่างเอานี้นะผมตอบนะผมเคยฝันแต่ผมไม่เคยฝันเปียกแล้วทั้งชีวิตอ่ะแต่จะมีฝันแบบว่าเซ็กซี่ซีนกับภรรยาตัวเองครับผมเคยฝันมีคนอื่นไหมผมไม่ตอบตาคุณโบผมยอมแล้วผมเคยครับเออแล้วเคยแบบว่าบุคคลที่ไม่รู้ว่าเป็นใครก็เคยบางทีมันไม่ใช่ว่าเรามีอยู่ในฉากเซ็กด้วยนะมันเป็นเรื่องของการแบบความตกใจตื่นเต้นอ่ะเหมือนผมเคยวิ่งหนีอะไรทั้งอย่างอ่ะไม่เอาเรื่องฝันถึงไม่มีอะไรถ้าฝันถึงว่ามีอะไรน่าจะไม่ได้ถึงขนาดว่าบทบี้กันแต่มันเหมือนกับเป็นฝันแบบเชิงโรแมนติกอะเชิงโรแมนติกเชิงโรแมนติกเซ็กซี่ซีนเซ็กซี่ซีนแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ามันไปถึงไหนนะแต่ว่าสุดท้ายก็คือฝันเปียกใครใครไม่รู้จำไม่ได้แล้วเป็นใครก็ไม่รู้ใช่ไหมเป็นใครก็ไม่รู้จำไม่ได้ที่จำไม่ได้คือจำไม่ได้จริงๆนะแต่จำได้ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงคุณหมอนะฮะของผมนี่คือต้องบอกก่อนว่าผมเป็นบุรุษที่ไม่เคยฝันเปียกแต่ถามว่าฝันแบบมีฉากที่แบบเซ็กซี่มีแต่ว่าแบบฉากที่แบบมีอะไรกันเนี่ยไม่เคยมีผมยอมรับเลยผมเคยฝันเปียกแล้วซีนนั้นคือมีเพศสัมพันธ์ด้วยกับใครเนี่ยจำไม่ได้เพราะตอนเรียนเด็กๆเลยใช่ป่ะแต่ผมอยากบอกคุณหนูอย่างนี้ว่าคุณหนูจะไม่ต้องซีเรียสเรื่องแฟนมีอะไรกับใครหรอกเพราะว่าผู้ชายเนี่ยถ้าเลือกได้กูอยากฝันทุกวันเลยแล้วกูจะเลือกทีละคนเลยว่าใครมากับกูบ้างมันเลือกไม่ได้มันแรนดอมเองมันเราควบคุมความฝันไม่ได้แล้วถ้าจำไม่ผิดวันที่ฝันคือเราก็ไม่ได้ดูสื่อลามกเลยมันใช่ไม่เกี่ยวเลยคือใช้ชีวิตปกติเลยมันอยู่ดีมันคิดจินตนาการไปเองอ่ะคือต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนจริงๆเนี่ยฝันเปียกเนี่ยมันคือกระบวนการเวนติเลตแหละเวนติเลตที่ว่านี่ก็คือการระบายมันไม่ใช่แค่ระบายในเรื่องของน้ำอสุจิอย่างเดียวนะมันเป็นการระบายเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรู้สึกความคิดอะไรพวกนี้ด้วยนะครับบางคนไม่ฝันอะไรเลยตื่นเช้าขึ้นมาอ้าวทำไมเปียกอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยคือนอนคว่ำนอนแล้วมันไปถูกับเครื่องนอนถูกับหมอนข้างอะไรเนี้ยก็มีโอกาสที่มันจะเปียกแล้วก็ออกมาได้เหมือนกันไม่ต้องถามเขาครับว่าเขาฝันถึงใครว่าจำได้ไหมว่าเพราะส่วนใหญ่มักจะจำไม่ได้มันเป็นกระบวนการของร่างกายครับที่ต้องการจะตอบสนองจิตใจเบื้องลึก ในชีวิตจริงในโลกความเป็นจริงเรียลลิตี้เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้มันทำไม่ได้ก็เลยไปลงที่ความฝันหรือไปลงในจิตใต้สำนึกตรงนั้นสมองของเราเนี่ยมันจะมีกลไกในการยับยั้งความทรงจำอยู่เพื่อไม่ให้เราแบบต้องจำทุกเรื่องต้องรู้ทุกเรื่องเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจำไม่ได้ครับว่าไปมีเซ็กกับ
ใครหรือมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยแต่บางครั้งอาจจะจําได้ก็ได้ซึ่งก็มีเหมือนกันผมอยากจะบอกว่าหลายคนจะชอบคิดว่าเอ๊ะถ้าสมมติแฟนเราฝันว่าไปมีอะไรกับคนอื่นเนี่ยแปลว่าเขานอกใจเราหรือเปล่าไม่ใช่นะครับคนละเรื่องกันเราคาดหวังไม่ได้ขนาดผมอยากฝันว่าจะเห็นสิ่งที่เราอยากเห็นอย่างเงี้ยเรายังไม่ได้เลยยังไม่ได้เลยเราก็ไม่ได้ผมฟินไปทุกวันแล้วหมอพยายามแล้วหรอพยายามแล้วคือมันเป็นเรื่องธรรมชาติครับเป็นเรื่องปกติคือการที่เขาอาจจะฝันถึงคนอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นตัวที่บอกว่าเขานอกใจนะครับถึงแม้จะฝันกับคนอื่นกับดารากับคนที่ชอบเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขานอกใจก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องนอกกายนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกันผมว่าแยกกันได้เลยครับแล้วอย่าพยายามไปถามว่าเอ็งฝันถึงใครมีกับฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะสุดท้ายมันจะกลายเป็นเรื่องที่ทะเลาะกันต่อให้เขาตอบความจริงอ่ะเดี๋ยวเราก็ทะเลาะอีกเขาแบบเลี่ยงไม่ตอบก็ทะเลาะอีกEFM Gentleman Man Man คุยกันครับ